วัสดีค่ะพบกับพี่ทัมมี่เมจิกทาโร่นะคะกับการทำนายและพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567นะคะเรามาเริ่มต้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมนะเห็นไพ่ไหมคะไพ่สีแดงชัดเจนมากสีแดงหมายถึงความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นตั้งใจความแอคทีฟแล้วถือเหรียญอยู่ในมือด้วยแสดงว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสร้างชื่อเสียงผลงานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการได้เงินก้อนด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีทีเดียวสำหรับในเดือนมกราคมนี้ถ้าเป็นเรื่องของสายมูพี่ทัมมี่เห็นสีแดงแล้วอยากจะให้คุณทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟหน่วยงานต่างๆทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสว่างทั้งหลายแล้วก็ลองไปขอโชคขอพรกันดูนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะอ่ะมาดูเดือนที่2กันเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นลักษณะของHermit หรือฤาษีที่ชูคบเพลิงก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเขาบอกว่าคบเพลิงหมายถึงสติปัญญาความรู้การแสวงหาหรือเขาบอกว่าถ้าเกิดเดือนนี้คุณที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องขยันแล้วตั้งเป้าหมายดีๆหรือเป็นเรื่องงานเขาบอกว่ามีโปรเจกต์ไอเดียดีๆขอให้รีบลงมือทำนะคะถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภมีไหมพี่ทัมมี่ก็มองว่าลองไปขอพรดูเกี่ยวกับถ้าใครก็เชื่อในสายมูเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแก่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือทำบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้แล้วค่อยไปเสี่ยงโชคขอพรดูนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเดือนนึงที่เป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมค่ะมาดูในเดือนที่3มีนาคมอันนี้ออกสื่อเยอะมากนะคะสำหรับเดือนมีนาคมน่าจะมีงานรื่นเริงหรือคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณะต่างๆมากมายนะคะผีซื้อหมายถึงความหลากสีคุณจะมีเรื่องราวหลากหลายเข้ามาในเดือนนี้ค่อนข้างจะมากเดือนนี้ออกสื่อบ่อยๆนะคะถ้าอยากจะไปทำบุญพี่ทัมมี่ก็แนะนำว่าการทำอะไรก็ตามที่เป็นจิตอาสาการช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะมาถึงเดือนเมษายนแหละเดือนเมษายนเห็นไหมเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเยอะแยะเลยดวงดาวเนี่ยความหมายของเขาคือความคิดไอเดียความหวังแล้วอันนี้เขาส่องกล้องขึ้นไปนะคะหมายถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะอาจจะมีหลากหลายความคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ขอให้หยิบจับให้ได้สักเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเนาะถ้าในนี้พี่ทัมมี่มองว่าน่าจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภเหมือนกันนะคะบางทีมันก็มาจากเซนส์มันมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกเราแล้วลองชื่อเซนส์ตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันทีนี้มาดูพฤษภาคมและพฤษภาคมบางคนก็อยากจะไปเที่ยวละอยากจะไปแสวงหาอะไรใหม่ๆนะคะนี่ไหมเขามีผ้าที่จะคล้องไหล่ไปอ่ะแล้วก็มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งไปด้วยเนี่ยพร้อมในการเริ่มต้นสำหรับสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ชอบออกสื่อเหมือนกันนะคะมีคนส่องคุณเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่เตือนก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าบางทีการที่เรามุ่งหน้าที่จะไปแบบสนุกอย่างเดียวอ่ะบางครั้งเขาบอกว่าก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันใช้จ่ายเยอะนะคะเดือนนี้เป็นนี่แหละงบเอนเตอร์เทนค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อนฝูงสังคมเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นลักษณะยูทูบเบอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจะมีรายได้จากการที่คุณได้ออกไปเจอกับผู้คนมากมายนะคะอ่ะมาดูเดือนมิถุนาโอ้นี่เห็นเลยไหมคะเด็กเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็แสงอาทิตย์ขึ้นแสงอาทิตย์นี่ก็นึกถึงตอนเช้าไหมคะตื่นมาแต่เช้าโอ้เห็นแสงอาทิตย์แล้วรู้สึกไงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงและเห็นสัญลักษณ์ของเด็กๆร่าเริงความหมายก็คือจะต้องได้ทำอะไรที่มันใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆและเยาวชนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้พี่แทมมี่ถือว่าประสบความสำเร็จบางคนเชื่อในเรื่องสายมูเห็นเด็กนึกถึงอะไรคะพี่ไข่ใช่ปะลักยมใช่ปะอะไรลักษณะแบบนี้นะบางทีก็ไปขอพรก็ได้เหมือนกันหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆก็ได้นะมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กๆทั้งหลายนะเราก็ทำแล้วก็เป็นการเสริมดวงแล้วก็เรียกเป็นการที่ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีทีนี้มาถึงเดือนกรกฎาคมแหละอันนี้ต้องระวังนิดนึงเราเห็นเลยไหมคะเห็นเขียวในความหมายดีคือเขียวที่ตัด
เห็นไหมเขาเรียกอะไรเป็นกองฟางกองฟอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าความหมายของเคียวหมายถึงการตัดขาดการทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความฉับไวในขณะเดียวกันเขาบอกว่าสิ่งที่จะเจอในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องดีก่อนเคียวตัดแรงเกี่ยวข้าวคุณได้ผลประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันถ้าบริหารเคียวไม่ดีในเคียวเลยนะบาดต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณไปทะเลาะเบาะแว้งการที่มีปัญหาบางคนก็ไปแก้เคล็ดได้เหมือนกันนะก็บอกว่าก็ไปทำอะไรที่มันเลือดตกยางออกซะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับขูดหินปูนนะไปบางคนก็ไปจิ้มโบจิ้มหน้าอะไรเงี้ยทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ก็ได้นะคะอันนี้ดีนะระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ค่ะมันมักจะมาแบบฉับไวมากสิงหาคมและสิงหาเป็นยังไงคะถ้ามีคนถามว่าเนี่ยพี่แทมมี่ค่ะเดือนนี้หนูจะไปสมัครงานได้ไหมคะพี่แทมมี่บอกว่าคุณจะสมัครงานได้คุณมีโอกาสที่จะได้งานเพียงแต่คุณต้องกล้าที่จะออกไปหางานเห็นไหมเขามีกุญแจเขามีประตูให้คุณออกไปพี่แทมมี่ค่ะเดือนนี้จะมีความรักไหมคะถ้าคุณไม่เก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวคุณกล้าที่ไปเจอเพื่อนฝูงสังคมคุณจะได้เจอเรื่องของความรักอันนี้ดีนะก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณต้องพร้อมที่จะกล้าที่จะลุกออกไปเจอกับผู้คนในสังคมนะคะต่อมากันยาและอันนี้ดูหงอยๆไหมเหนื่อยไงช่วงกันยาพี่ทิมมี่มองว่าสีเหลืองได้เห็นไหมคะสีเหลืองในไพ่มันหมายถึงคนที่คิดเยอะบางครั้งก็อารมณ์แปรปรวนแล้วนั่งอยู่เนี่ยกับนกเนี่ยคนเดียวนั่งคิดอะไรไม่รู้อยู่ในห้องเพราะนั้นพี่ทัมมี่มองว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีไอเดียอะไรต่างๆมากมายหรืออารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแน่ค่อยนอนก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงนึงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะอยู่คนเดียวเนาะอันนี้ถ้าเห็นนกเนี่ยพี่ทัมมี่มองว่าการทำบุญสายมูก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายมูลนิธิอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาตุลาโอ้ตุลาพาโชคไหมหมีค่ะหมีแปลว่าอะไรหมีแปลว่าเงินก้อนใหญ่หมีแปลว่าการทำอะไรโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆหมีแปลว่าการสะสมเงินสะสมทองหมีแปลว่าการก้าวขึ้นสู่เป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าเหนื่อยนะคะแต่คุณสำเร็จคุณได้เงินก้อนค่ะพี่ทัมมี่มองว่าช่วงนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าถามว่าจะมีแฟนไหมพี่ทัมมี่มองว่าคนที่ลักษณะท้วมๆอ่ะใกล้คุณอ่ะลองไปดูคนที่แบบเป็นคนที่หมีเนี่ยเขาเป็นคนมีอำนาจไงลองใครมาส่องแล้วนะ อะไรแบบนี้อ่ะใกล้และใกล้และนะคะใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วเหนื่อยไหมคะโอ้โหนี่ดูในรูปนี่ชัดเจนมากเลยผู้หญิงคนนี้ใจร้อนไหมถ้าเป็นสีแดงพี่ทัมมี่บอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วเขาปกป้องตัวเองดีในขณะเดียวกันสู้ไหมสู้แล้วก็ลุยแล้วชนะไหมคะเห็นคนที่นอนนี่ไหมล่ะเนี่ยนอนแพ้เขาไปละเพราะนั้นเดือนนี้สำเร็จแต่ต้องออกสู้ออกลุยนะคะพี่แทมมี่มองว่าถามว่าจะไปสายมูอะไรดีพี่แทมมี่มองว่านึกถึงผู้หญิงที่เป็นคนเก่งบางคนก็ไปว่าย่าโมไหมแม่จามเทวีไหมหรือสายพระแม่ที่ท่านออกเป็นแนวแนวลุยๆสู้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆวีรชนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูนะคะทริคนิดนึงนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอะเอาแค่ตัวเดียวอย่างเดียวเลยตัดสินใจฉับเลยไม่ต้องเอาหลายเลขนะคะลองไปขอพรนะอ่ะสุดท้ายปลายปีแล้วนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้นะคะแต่ผลสำเร็จนี่จะบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะว่าโอกาสใหม่มามันอยู่ที่คุณที่จะกล้ารับด้วยนะคะถ้าเรากล้ารับโอกาสใหม่ๆพร้อมสำหรับการเริ่มต้นนะเพราะในนี้ในรูปนี้เห็นถือดาบไหมคะดาบนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันดังนั้นพี่ทัมมี่ก็เลยมองว่าเป็นช่วงปลายปี2567ที่คุณต้องกล้ารับในโอกาสใหม่ๆแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะแต่ต้องทำลงมือทำก่อนนะคะถามพี่ทัมมี่ว่ามีโอกาสจะมีเพื่อนคุยไหมมีคนคุยไหมพี่ทัมมี่บอกว่าคุณโปรไฟล์ดีเยอะไงเป็นคนที่
กล้าแข็งนะคะดังนั้นถ้าอยากจะมีคนคุยบอกว่ารู้จักอ่อนน้อมรู้จักแบบเอาใจรู้จักแบบอาจจะมีแคปชั่นอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็ได้มีคนคุยเหมือนกันนะคะถ้าอยากจะสายมูพี่เทมี่ก็มองว่าอันนี้เขาเหาะไปเมื่อเขาเดินทางระหว่างที่ช่วงที่คุณเดินทางก็เรียกว่าอะไรโชคลาภของเรามาจากการเดินทางนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จสำหรับทุกท่านนะในปี2567นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ